น้องมะลิร้องไห้โหกอดแม่โบพร้อมถามหนูบินขึ้นไปบนฟ้าทำไมหนูไม่เจอพ่อจากกรณีทางด้านโบแวนด้าได้ออกโพสต์คลิปในช่อง YouTube MALI24OFFICIAL พร้อมข้อความคลิปนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวทุกท่านนะคะความรักความเข้าใจความห่วงใยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในครอบครัวโบเชื่อว่าความรักและความเข้าใจจะเป็นสิ่งที่เติมเต็มให้กันและกันโบขอเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวทุกท่านเข้มแข็งอดทนนะคะสู้ไปด้วยกันจากในคลิปน้องมะลิร่ำให้กอดแม่โบพร้อมบอกว่ารักแม่มากหากหนูไม่มีแม่แล้วหนูจะอยู่กับใครหนูจะดั้งใจเรียนดูแลแม่เป็นอย่างดีก่อนจะบอกว่าหนูอยากให้พ่อมานอนกับหนูกับแม่อยากให้พ่อมากอดหนูทุกวันซึ่งทางด้านแม่โบก็บอกว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวถ้าโควิดหายแม่จะพาหนูบินไปเที่ยวหนูอยากไปที่ไหนด้านน้องมะลิกลับตอบมาว่าหนูอยากบินไปหาพ่อหนูขึ้นไปหาพ่อแต่ทำไมหนูไม่เห็นพ่อเลยก่อนที่ทางด้านแม่โบจะปลอบว่าพ่ออยู่ในใจเราเสมออีกทั้งน้องมะลิได้บอกอีกว่าหนูอยากเห็นพ่ออยากเจอพ่อให้พ่อกลับมาดูแลหนูเหมือนเดิมทำไมพ่อต้องเสียหนูรักพ่อหนูจะไม่ทำให้พ่อผิดหวังก่อนที่แม่โบจะบอกว่าพ่อทำดีที่สุดแล้วพ่อไม่ไหวแม่ไม่อยากให้พ่อทรมานแม่เลยให้พ่อได้นอนหลับแบบสบายๆด้านน้องมะลิก็บอกว่าหนูอยากเกิดใหม่ให้เจอพ่อปอแม่โบเราอยู่ด้วยกันทางด้านแม่โบก็บอกว่าถ้าหนูเกิดใหม่หนูก็อาจจะไปเกิดเป็นลูกใครไม่รู้ที่ไม่ใช่ลูกแม่โบกับพ่อปอนะหนูเลือกเมย์ด้วยนะลูกหนูเกิดมาแล้วถึงแม้พ่อจะไม่อยู่แต่พ่อรักหนูมากอยากให้หนูมีความสุขก่อนจะพูดคำสุดบีบหัวใจออกมาว่าวันของหนูหนูไม่มีพ่อแม่นี่ไงแม่อยู่ในตัวพ่อพ่อแค่คุยกับเราไม่ได้แต่หนูมีพ่อนะพ่อรักหนูมากพ่อไม่ทรมานพ่อไม่เจ็บพ่อแค่ไปอยู่ในที่สบายพ่อมองหนูเสมอถ้าพ่อเห็นหนูยิ้มเต้นพ่อก็จะมีความสุขวันนี้หนูไม่ได้มองฟ้าแล้วหนูก็ไม่เห็นพ่อด้วยทางด้านแม่โบบอกว่าไม่เป็นไรพ่ออยู่กับเราทุกวันทุกนาทีพ่อไม่ได้ทิ้งเรามะปรางวิราการปล่อยปลาทำบุญโพสต์แคปชั่นดักดราม่าข้อมูลมาเพียบตั้งใจซื้อปลาในแผงตลาดสดเพื่อปล่อยลงแม่น้ำโดยการคืนชีวิตให้ถือเป็นการทำบุญอีกครั้งสำหรับนักแสดงสาวมะปรางวิราการเสนีตันติกุลแต่เนื่องด้วยเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงเจอกระแสดราม่าการปล่อยปลาที่ไม่เหมาะสมกับแหล่งน้ำอยู่บ่อยๆเจ้าตัวเลยตัดสินใจหาข้อมูลมาเผยแผ่ให้แฟนๆได้รับรู้โดยมาปรางวิราการได้โพสต์แคปชั่นอธิบายถึงชนิดของปลาและแหล่งน้ำที่เหมาะสมเพื่อยืนยันอย่างแน่ชัดว่าจะไม่มีดราม่าเกิดขึ้นกับตัวเธออย่างแน่นอนและเมื่อแฟนๆได้เห็นต่างก็ชื่นชมในตัวเธอที่หาข้อมูลมาอย่างดีพร้อมร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้อีกด้วยวันนี้วันพระวันนี้วันหนาวแม่ปรางขีดล่างวิราวันนี้วันพระมาปล่อยปลาดุกเผือกมีไข่และปลาดุกมีไข่ข้าหน้าเขียงปลาที่ตลาดเทเวศเลยให้แม่ค้าเลือกที่แข็งแรงจะได้ไปวางไข่ต่อได้ค่ะข้อควรรู้เกี่ยวกับการปล่อยปลาปลาดุกหากปล่อยควรปล่อยบึงที่ใหญ่มากไม่ควรปล่อยหนองน้ำเล็กเพราะเป็นปลาที่กินปลาอื่นที่ตัวเล็กกว่าเป็นอาหารปลาช่อนห้ามปล่อยลงแม่น้ำจะตายให้ปล่อยหนองบึงที่เป็นน้ำนิ่งยิ่งมีกอหญ้าริมบึงยิ่งดีปลาทับทิมเป็นปลาเลี้ยงปล่อยคือตายไม่รอดปลาสลิดห้ามปล่อยลงแม่น้ำปล่อยในน้ำตื้นมีพืชเยอะปลาสวายต้องปล่อยตัวใหญ่ห้ามปล่อยตัวเล็กจะโดนกินปล่อยที่ไหนก็ได้ที่ใหญ่และกว้างเต่าให้ปล่อยที่น้ำนิ่งมีตะหลิ่งให้ขึ้นได้มาอาบแดดเต่าเป็นสัตว์เลื้อยคลาน
แต่คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและเมื่อถูกปล่อยลงน้ำที่ไม่มีสิ่งใดให้ยึดเกาะเต่าก็จะต้องว่ายน้ำต่อไปจนกว่าจะขาดใจตายเพราะเหนื่อยและหมดแรงถ้าเต่าถูกปล่อยในที่ที่แออัดน้ำเน่าเสียไม่มีที่เกาะเต่าจะตายอย่างทรมานเพราะอาการเจ็บป่วยที่กระดองเน่าเปื่อยและจมน้ำตายกลายเป็นสัตว์ที่น่าสงสารที่สุดในโลกชนิดหนึ่งทำบุญได้บาปหากไม่ศึกษาที่ที่เหมาะแก่การปล่อยค่ากบเขียดปล่อยทุ่งนาหรือป่าใกล้น้ำปูนาปล่อยในทุ่งนาปลาไหลที่จะถูกฆ่าทำกินปลาไหลที่ปล่อยลงในน้ำลึกไหลเชี่ยวไม่สามารถรอดชีวิตอยู่ได้เพราะธรรมชาติของปลาไหลต้องอยู่ในน้ำแฉะมีดินโคลนให้มุดเพื่อหลบพักตามบึงมีหญ้าคะน้าปล่อยลงแม่น้ำบ่อน้ำตายแน่นอนข้าทำบุญได้บาปหอยขมที่อยู่ในดินโคลนตามธรรมชาติเมื่อถูกเทลงสู่ก้นแม่น้ำลึกอย่างแม่น้ำเจ้าพระยาหอยก็จมน้ำตายได้เหมือนกันทำบุญได้บาปต้องปล่อยตามบึงที่มีดินโคลนในหนองในนาค่ะโบแวนด้าโพสต์ถึงลูกสาวน้องมะลิหลังร้องไห้สะอึกสะอื้นไม่มีพ่อเหมือนคนอื่นจากกรณีที่ทางด้านโบแวนด้าได้ออกมาเผยแพร่คลิปทางช่อง YouTube MALI24OFFICIALซึ่งเป็นคลิปขณะที่ลูกสาวสวมกอดผู้เป็นแม่พร้อมกับร้องไห้โหสะอึกสะอื้นถึงผู้เป็นพ่อปอทฤษฎีสหวงศ์โดยจากน้องมะลินั้นคิดถึงพ่อปอและตัดพ้อน้อยใจที่ไม่มีพ่อเหมือนกับคนอื่นพร้อมกับประโยคที่ทำเอาหลายหลายคนถึงกับสะเทือนใจที่ว่าหนูบินขึ้นไปบนฟ้าแต่ทำไมหนูไม่เจอพ่อซึ่งทางด้านแม่โบก็ได้ปลอบใจว่าพ่ออยู่กับเราเสมอเราต้องยิ้มให้พ่อจะได้มีความสุขซึ่งทางด้านน้องมะลิก็ได้ให้สัญญาว่าหนูจะตั้งใจทำไม่ให้พ่อผิดหวังแต่ก็ยังคงไม่เข้าใจด้วยความเป็นเด็กยังคงคิดถึงและอยากเจอพ่ออยากให้พ่อมานอนกอดหนูบ้างซึ่งทำเอาเหลยๆคนน้ำตาซึมไปตามๆกันล่าสุดในฐานะหัวอกคนเป็นแม่โบแวนด้าได้ออกมาโพสต์ถึงลูกสาวน้องมะลิว่ายิ้มสดใสแบบนี้ทุกวันนะลิแม่พี่โตป้าปูจะดูแลหนูในทุกๆวันเข้มแข็งนะลูกเดี๋ยวมันจะผ่านไปบุ๋มปนัดดาโพสต์ภาพลูกสาวน้องอันดาตัวติดไม่ห่างหลังเปิดตัวแฟนหนุ่มคนใหม่จากกรณีที่ทางด้านบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีได้ออกมายอมรับว่าตนกำลังคบหาดูใจอยู่กับแฟนหนุ่มคนใหม่ก๊อตอาทิตย์อนันทวรรณดีกรีนักกีฬาพกายอิสระและนักกีฬายิงปืนรณยุทธ์ทีมชาติไทยหลังโดนจับโป้ว่าได้แอบหิ้วแฟนหนุ่มไปด้วยตอนอัดรายการและจากการเปิดตัวในครั้งนี้ก็ต้องบอกเลยว่าทำเอาบุ๋มปนัดดานั้นงงสุดๆเพราะได้มีเกรียนคีย์บอร์ดรายหลายเข้ามาเหน็บแซะบุ๋มปนัดดาบางรายถึงขั้นพูดจาเสียหายหายหยาบคายจนทนไม่ไหวบุ๋มปนัดดาเลยต้องแคปประจานกลางไอจีจนทำเอาทางด้านบุ๋มปนัดดานั้นถึงกับปวดหัวเลยทีเดียวล่าสุดทางด้านบุ๋มปนัดดาได้ออกมาโพสต์รูปภาพลูกสาวน้องอันดาตามติดคุณแม่ไม่ห่างซึ่งงานนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าทางด้านคุณแม่นั้นเพิ่งเปิดตัวคนรักใหม่แล้วน้องอันดานั้นเกิดอาการหวงคุณแม่ขึ้นมาหรือเปล่านะเชียร์ที่คำพรอวดรูปถ่ายฝีมือเพื่อนซีชาวเน็ตถามหาแว่นสามมิติเชียร์ที่คำพรอวดรูปถ่ายฝีมือเพื่อนซีการ์ตูนนันทนิชาชาวเน็ตถามหาแว่นสามมิติก่อนให้กำลังใจเบลอว่ารักแถบอันแหละรักษามิตรภาพความเป็นเพื่อนซีมายาวนานเกือบ20ปีสำหรับสองสาวสวยเชียร์ที่คำพรฤทธาอภินันท์กับการ์ตูนนันทนิชาสิริปรีดาวัฒน์แถมทั้งคู่ยังจับมือกันทำธุรกิจจนก้าวหน้าและประสบความสำเร็จแบบสุดๆเรียกว่าลบคำสบประมาทที่ว่าเพื่อนการทำธุรกิจด้วยกันไม่ได้ไปเลยนอกจากนี้สองสาวเชียร์และการ์ตูนยังดูแลกันเหมือนเป็นคนในครอบครัวที่ไม่ว่าอีกคนจะแยกไปทำอะไรส่วนตัว
เป็นต้องได้เห็นอีกคนคอยให้กำลังใจเสมอรวมถึงเมื่อมีเวลาว่างเมื่อไหร่ทั้งคู่ก็มักชวนไปพักผ่อนด้วยกันเสมอล่าสุดสาวเชียร์โพสต์ภาพระหว่างไปเที่ยวสวนดอกไม้และไร่ชากับสาวการ์ตูนซึ่งต่างคนต่างผลัดกันถ่ายรูปพร้อมแคปชั่นรูปที่ฉันถ่ายให้เพื่อนกับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรูปที่เพื่อนถ่ายให้ฉัน no filter no focus กตเทคแพทนอนทำเอาแฟนคลับที่ติดตามเอ็นดูสาวเชียหนักมากเพราะภาพที่เพื่อนซีถ่ายให้นั้นเบลอจนต้องถามหาแว่นสามมิติกันเลยก่อนจะปลอบใจแทนว่าเบลอว่ารักแถบอเนอ